วัสดีค่ะวันนี้มิงจะมารีวิวไฟฉายของ Olight รุ่น i33 EOS สี Dream Blue ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไฟฉายขนาดเล็กพกพา ง่ายให้แสงสว่างที่สว่างเกินตัวค่ะพกใส่กระเป๋ากางเกงพกใส่กระเป๋าเสื้อผ้าก็ได้มาดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยจะสวยขนาดไหนแต่ก่อนไปดูนะคะเรามาดูกันที่ราคาก่อนเลยค่ะตัว i33 EOS นะคะราคาเต็มเนี่ยเขาจะอยู่ที่750ค่ะแต่ว่าช่วงโปรเนี่ยเขาจะลดราคานะคะเหลือแค่637.50 บาทเท่านั้นเองค่ะสมาชิกทั่วไปนะคะสั่งซื้อได้ในวันที่20กันยายนค่ะเวลา20:00 น.สิ้นสุดโปรนะคะวันที่25กันยายนค่ะเวลา8:00 น.เช้าแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ทันช่วงโปรนะคะก็เหมือนเดิมใส่โค้ดมิงกี้เพื่อรับส่วนลด 12% ได้เลยค่ะลิงก์ทุกอย่างเนี่ยมิงวางไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวจริงของไฟฉายเนี่ยจะคล้ายๆกับหน้ากล่องเลยนะคะแต่มิงอยากจะบอกว่าแอบสวยกว่าหน้ากล่องด้วยนะมาค่ะเรามาแกะดูตัวจริงกันดีกว่าสำหรับด้านในนะคะเขาก็จะมีแค่ตัวไฟฉายแล้วก็คู่มือเท่านั้นเองค่ะตรงนี้นะคะเขาจะเขียนเตือนให้เอาแผ่นรองขั้วแบตออกก่อนด้วยค่ะอย่าลืมเอาออกก่อนนะมาดูสีของไฟฉายกันค่ะสีของ i33 EOS เนี่ยจะเป็นสีฟ้าอมเขียวแบบนี้ค่ะสีสวยมากตัดกับสีทองของคลิปหนีบแล้วก็เกลียวกันลื่นตรงนี้เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะสีของตัวไฟฉายเนี่ยมิ้งอยากจะบอกว่าสวยกว่าตรงหน้ากล่องเยอะมากนะคะตัวสวิตช์เนี่ยก็เป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะตัวเขานะคะจะมีขนาดเล็กนิดเดียวค่ะพกพาได้ง่ายมากมีพิมพ์โอไลท์สีขาวตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวบอดี้นะคะจะมีการทำเกลียวคู่ค่ะรอบๆตัวบอดี้เพื่อว่ากันลื่นเวลาที่เราจับค่ะตัวคลิปหนีบนะคะจะเป็นแบบ2ทางสีทองค่ะทำมาจากสแตนเลสสตีลตัวคลิปหนีบเนี่ยแข็งแรงมากนะคะถ้าเราหนีบไว้กับกระเป๋าเสื้อหรือว่ากระเป๋ากางเกงนะคะเวลาวิ่งเนี่ยมิงรับประกันเลยค่ะว่าไม่หลุดง่ายๆถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเอาไว้สำหรับผูกเชือกหรือว่าใส่สายคล้องมือก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเกะกะนะคะสำหรับตัวคลิปหนีบเนี่ยก็สามารถดึงออกได้ค่ะสวิตช์เนี่ยเป็นสวิตช์หางนะคะจะเป็นสีดำค่ะมีการหุ้มซิลิโคนนุ่มๆที่ตัวสวิตช์เวลากดเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มมือดีค่ะตัวนี้นะคะเขาใช้แบตอัลคาไลน์ 3A ค่ะถ้าแบตหมดเนี่ยก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะคะตัวเลนส์นะคะเป็นเลนส์ออสติก TIR เลนส์ค่ะที่ให้ลำแสงที่นุ่มนวลสีเนี่ยจะออกสีขาวนวลสบายตามากค่ะขนาดของไฟฉายเนี่ยความยาวของบอดี้นะคะจะยาวแค่89 มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางหัวแล้วก็กลางลำตัวเนี่ยจะอยู่ที่15 มิลลิเมตรค่ะน้ำหนักน้อยมากน้ำหนักแค่41 กรัมเท่านั้นเองกันกระแทกอยู่ที่ 1.5 เมตรและเขากันน้ำได้ถึง IPX8 ค่ะสำหรับแสงนะคะเขาจะมีอยู่2แสงค่ะมีแสงโลและแสงไฮค่ะแสงโลเนี่ยจะสว่างอยู่ที่5 ลูเมนส์ค่ะส่องได้ไกลถึง12 เมตรสว่างได้นาน16 ชั่วโมงความสว่างในที่มืดนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะเห็นชัดเจนอยู่นะคะเพียงพอกับการใช้งานที่ไม่ได้ต้องการแสงสว่างมากนักค่ะส่วนแสงไฮค่ะจะสว่างได้ถึง180 ลูเมนส์เลยค่ะส่องได้ไกลถึง60 เมตรสว่างได้นานถึง21 นาทีค่ะแสงไฮเนี่ยจะเห็นว่าสว่างมากนะคะมองเห็นสิ่งของได้ชัดเจนเลยค่ะถ้าอยู่ในที่มืดมากเนี่ยก็จะสว่างประมาณนี้เลยนะคะรีวิวคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะดูสวยหรูลักซ์ซูรี่แล้วก็ดูอีลิแกนต์มากๆเลยค่ะมิ้นชอบมากเลยนะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปตามลิงก์ที่มิ้งแนะนำไว้ให้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ